ั้งแรกเฉพาะวันนี้จะได้เห็น variety ของยาประเภทต่างๆอันแรก2ท่านแรกเนี่ยก็คือว่ายาที่ใหม่ๆเลยตั้งแต่แบบ small molecules หรือว่ายาเคมี biologics แล้วก็ ATMP ก็เป็น high level แต่ก็ให้เห็นว่ามันมีจำนวน study ค่อนข้างเยอะที่จะ characterize ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกคือ phase 1 first in human คือยาไม่เคยเข้าไปใน human เลยมาจาก animal แล้วก็มาที่ human แล้วก็ progress จนกระทั่งถึง regulatory submission เวลาปกติตัวเอง experience สำหรับบ้านเราคือว่าพอเราพูดถึง clinicalส่วนใหญ่คนจะคิดถึง clinical safety efficacy คือหมายความว่าเป็นเรื่องของ clinical trial เลยเพราะว่าเราคุ้นเคยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำยาใหม่ๆเลยเราก็จะคุ้นเคยกับยาที่มันมาจากต่างประเทศแล้วก็เวลาเข้ามาทำ trial บ้านเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น global trial แล้วก็คือ phase 3เพราะนั้นเวลาเราพูดถึง clinical เราก็จะพูดถึง clinical safety efficacyแม้กระทั่งการรีวิวของ regulatory ในบ้านเรามันก็จะไปพอคลินิคอลปุ๊บก็คือพูดแต่เรื่องนั้นแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นและมากกว่านั้นก็คือส่วนหนึ่งของคลินิคอลพาร์ทที่สำคัญคือคลินิคอลฟาร์มาโคโลจีก็เลยจะเอามาให้แชร์ให้มีประสบการณ์ร่วมกันทีนี้ก็เข้าใจว่าสำหรับยาใหม่ๆเลยก็การทำยาประเภทนี้ก็อาจจะยังอยู่ในรั้วมหาลัยแล้วก็อาจจะเป็นต้นน้ำซึ่งก็มีความพยายามที่จะ progressing to clinical phase เนาะแต่ว่าจะขนาดไหนก็อาจจะมีความแตกต่างระยะเวลาแต่ส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาบ้านเราคือบริษัทอุตสาหกรรมยาบริษัทยาบ้านเราที่เป็นโลโก้แล้วถ้าจะเป็นคือเพราะว่าอุตสาหกรรมยาบ้านเราเป็นยาสามัญยาเจเนริกถ้าไม่ทั้งหมดก็เกือบทั้งหมดแล้วก็อาจจะมองอาจจะมองยังไม่ค่อยเห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินส่วนที่ something in between เนี่ยคือยาใหม่ที่ทำมาจากยาเก่าซึ่งจะเป็นท็อปิกของเซ็กชันนี้ก็คือจะ cover อันนี้นะครับก่อนที่จะ cover ก็คือพูดชี้นี่ใช้ชี้นี่ได้ใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้ที่พูดแล้วนะคะนี่คือยาใหม่ๆเลยตอนนี้ส่วนที่ตัวเองจะพูดเนี่ยคือยาเก่าเอามาทำยาใหม่ซึ่งเราจะใช้ definition คือเป็นยาที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้จะใช้เพราะ FDA ในไกด์ไลน์แรกเขาใช้คำว่า non-NCE คือ NCE คือยาใหม่ new chemical entities non ก็คือไม่ใช่ยาใหม่แต่จริงๆแล้วมันจัดเป็นยาใหม่ product ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่ generic คือไม่ใช่ copy ยาอะไรที่เป็นยาประเภทนี้ก็คือยาอันนี้คือใหม่ๆเลยยาที่เอายาเก่าที่เคย approve แล้วมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆก็คือเปลี่ยนแปลง dosage form เปลี่ยนแปลงวิธีการให้ drug delivery ซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้ช่องทางการให้กินให้ฉีดให้ทาอะไรนี้คือช่องทางการให้อันนี้ผิดนิดนึงเนาะก็มี new indication new combination new strength อันนี้ซ้ำอันเก่านะคะขอโทษทีไม่เห็นเราก็เจเนริกก็คืออันนี้ซึ่งเราไม่ได้ cover เนาะยาสามัญคือยาเจเนริกก็คือยาที่เหมือนต้นแบบเป๊ะดีไซน์ที่ให้เหมือนต้นแบบยาใหม่คือดีไซน์ที่ไม่ให้เหมือนต้นแบบเพราะนั้นมันมาจากความต่างตั้งแต่ definition แล้วในต่างประเทศเนี่ยมี regulatory pathway อย่างของ US เนี่ยมันจะเป็น 505B2 ซึ่งเขาทำมาตั้งแต่1999คือ20กว่าปีที่แล้ว
ถ้าเป็น EU ก็เรียกว่า hybrid pathway เนาะก็คือ allow ที่จะให้ใช้ information ของ product เก่ามาอิงแล้วก็ทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะ address ไอ้ส่วนที่เราไปเปลี่ยนแปลงมันได้ของ US ก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือประเภทเดียวกันถ้าของ EU มันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าของ US นิดหนึ่งว่าเขายังแยกออกเป็นแบบ new combination เป็นอีกหนึ่งไกด์หนึ่ง pathway well established drug เป็นอีกหนึ่ง pathway ซึ่งไม่ใช่ยาสามัญ นะสำหรับ EU ของบ้านเราตอนนี้ไกด์ไลน์ที่ออกมาใหม่พอเป็น well established drug มันอยู่ under ยาสามัญไม่เหมือนกันนะอันนี้อยากจะชี้ให้ดูนิดหนึ่งถ้าเป็นทับในประเทศไทยเนี่ยเราได้ทำการศึกษาร่วมกับอย.แล้วก็มีไกด์ไลน์ที่เกี่ยวกับยาประเภทนี้3ฉบับที่ออกมาอันแรกนี่ก็คือเป็นหลักการว่าสตูดี้อะไรที่ต้องทำแบบ bridging study และที่2ก็คือเรื่องของการปรึกษามันจะมีการปรึกษากันก่อนตกลงกันก่อนว่าสตูดี้อะไรที่จะใช้เป็น bridging อะไรที่จะแบบ refer ของเก่าได้ที่ไม่ต้องไปทำใหม่เลยแล้วก็อันที่3ก็คือว่าพอได้ผลออกมาแล้วจะเขียนเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยาแบบไหนหรือ common technical document ซึ่งมันจะไม่เหมือน generic เพราะ generic นี่ template มันค่อนข้างสั้น abbreviated ถ้าเป็นยาประเภทนี้ก็จะมีการ refer จะมีการใส่ data ใหม่ไปก็ something in between กับยาที่ใหม่ๆเลยซึ่งยาใหม่ๆเลยนี่เยอะมาก information ของอันนี้ก็ให้ดูว่าไกด์ไลน์ของ generic มันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งของไกด์ไลน์ของบ้านเราไม่แน่ใจแบ่งกันยังไงแบบมี pathway ที่ชัดเจนแบบนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นยาสามัญซึ่งผู้ประกอบการไทยเนี่ยเก่งมากเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากก็จะให้เห็นความต่างเพราะเมื่อกี้ the other extreme เนาะยาใหม่ๆเลยแล้วก็อีก extreme หนึ่งก็คือว่ายาที่เป็นยาเรียนต้นแบบก็คือยาสามัญซึ่งปกติก็การทำ study ก็เป็นเรื่อง R&D เป็นเรื่องเกี่ยวกับ formulation เป็นเรื่องเกี่ยวกับ quality เรียกว่าการผลิตซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าจะมีการ study ก็ BE study ที่เมื่อกี้ cover ไปเนาะคือว่าดูว่าระดับยาในเลือดมันเหมือนเท่ากันไหมกับของต้นแบบถ้าเมื่อ once มันเหมือนทุกอย่าง copy หมดเลยกระทั่ง label ประสูมว่าถ้าระดับยาในเลือดเท่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะนั้นไม่ต้องไป generate อะไรเลยก็คืออันนี้คือยาสามัญก็ไม่ต้องทำ study ซ้ำ study น้อยมากแล้วก็ถ้าเป็นยาประเภทนี้ที่เอายาเก่ามาทำยาใหม่มันก็จะมีความต่างเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ก็ไม่ extensive เท่ากับยาที่ใหม่ๆเลยแต่ก็อีกแหละก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงเขาขนาดไหนก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากขึ้นดูว่าอาจจะต้องไปดูว่า study อะไรที่เราต้อง bridge จากการเปลี่ยนแปลงก็มีไกด์ไลน์ที่FDA ไทยประกาศไปเมื่ กี่ปี5ปี2019แล้วก็มีว่าก็ตกลงกันว่าจะยังไงที่จะ อะไรที่มันจะ bridge เป็น study ใหม่อะไรที่เราสามารถ refer ของเก่าได้แล้วก็ถ้าแล้วแต่ว่ามันเราไปเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันอาจจะต้องมีการทำ non clinical study เพิ่มเติมไหมหรือถ้าไม่มีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำคล้ายๆกับgeneric ถ้าเป็น phase 1ก็คือเป็น BA หรือ BE study แล้วบางทีอาจจะต้องทำเพิ่มเติมเนาะก็มีเพิ่มเติมก็แล้วแต่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงยังไงไอ้พวกนี้ก็จะอยู่ในไกด์ไลน์แรกแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะมีการคุยกับอย.อีกทีหนึ่งว่ารูปแบบstudy อะไรที่เราไปทำมาเนี่ยมันโอเคควรจะมาใส่ใน CTD ยังไง CTD เขียนยังไงก็คืออันนี้แล้วมันก็จะมี phase 4เพราะยาใหม่มันต้องมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงก็แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงขนาดไหนถ้าเปลี่ยนแปลงน้อยก็อาจจะเหมือนกับคล้ายๆ generic ถ้าเปลี่ยนแปลงมากก็
เพิ่มความเสี่ยงก็อาจจะทำให้มีการติดตามมากขึ้นอันนั้นคือหลักการคร่าวๆทีนี้สำหรับวันนี้เราพูดเรื่องนี้แค่นี้เราไม่พูดส่วนอื่นเลยก็จะเป็นเรื่องของ clinical pharmacology ไม่พูดเรื่อง non clinical ด้วยนะก็ clinical pharmacology คืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือ PK/PD ซึ่งจริงๆแล้วไกด์ไลน์ที่ออกมาอันนี้เป็นเทเบิลซัมมารีของไกด์ไลน์แรก2019ซึ่งก็จะมีเรื่องว่าอะไรที่เป็นมินิมัมที่ต้องทำอะไรที่ต้องคอนซิเดอร์เนาะแล้วแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแบบไหนนี้หลักการคร่าวๆก็คือส่วนนี้ที่เรียกว่า Clinical Pharmacology Study CP Study หลักๆเลยมีว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันจะมีpivotal relative BA or bioequivalence study ซึ่งคล้ายๆกับ generic เป็นพื้นฐานต้องมีการ bridge ว่าที่เราไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้ยามันมีการเปลี่ยนแปลง exposure ไหมมีการเปลี่ยนแปลง PK/PD ไหมเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลง safety and efficacy ถูกไหมก็คืออันเนี้ยบริชกันโดยใช้การทำของใหม่แล้วก็เทียบกับของเก่าแล้วมันก็จะมีส่วนอื่นที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของ extrinsic intrinsic factor ซึ่งคล้ายๆยาใหม่แต่ว่ามันมีอินโฟเมชันของยาเก่าอยู่แล้วเนาะมันขึ้นอยู่ว่าไอ้ยาใหม่ของเราอะที่ไปทำไปเปลี่ยนแปลงใหม่อะมันไปเปลี่ยนแปลงพวกอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีการที่พอไปเราไปเปลี่ยนแปลงปุ๊บแฟกเตอร์พวกนี้มันต้องกลับมาคิดใหม่แล้วอาจจะต้องไปทำเพิ่มเติมเพื่อไปฟิลแกปนั้นให้ได้เนาะก็แล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าไอ้ที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงมันอะมันจะส่งผลต่อการให้ยาขนาดให้ยาหรือการที่แบบว่าinstruct patient ว่าจะต้องได้รับยาแบบไหนต้องใช้วิธีการให้ยาแบบไหนอะไรมันจะมีดีเทลที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะถ้าเป็นที่ถ้ามันมี device เข้ามาเกี่ยวก็อาจจะต้องไปศึกษาเรื่องว่า human factor คือหมายความว่าวิธีการให้ยาที่แบบว่าถ้าคนแต่ละคนให้ไม่เหมือนกันมันอาจจะส่งผลใหPK/PD เปลี่ยนแล้วก็ as a consequence คือ efficacy safety เปลี่ยนประมาณนี้อันนี้หลักการคร่าวๆเลยแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยทั้งหลายพวกที่เกี่ยวกับ extrinsic intrinsic factor เนี่ยบางครั้งเราสามารถใช้ modeling simulation ได้โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำ study ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้นั้นน่ะมันคืออะไรแล้วเราก็มาตัดสินใจว่าเราจะใช้โมเดลลิ่งได้ไหมโดยไม่ต้องทำสตัดดี้เลยก็ประมาณนี้หลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อกี้บอกคือถ้าเป็น BABE ก็ผู้ประกอบการไทยนี่เก่งอยู่แล้วเนาะทำยาสามัญเพราะนั้นอันนี้หลักการเหมือนกันเลยทีนี้อันนี้เป็นรีวิวเปเปอร์นี่ของ FDA reviewerของอเมริกาอันนี้ publish ตั้งแต่2014ประมาณ10กว่าปีให้หลังจากที่เขามี pathway ให้สำหรับการทำยาใหม่จากยาเก่าเขาก็มาดูว่ามันจะมีประมาณไหนนะยาที่ขึ้นทะเบียนมาที่เรียกว่ายาใหม่ลองดู10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็คือว่ายาใหม่ๆเลยเนี่ยก็คือแทงอย่างนี้ในแต่ละปีเนาะยาใหม่ที่ทำจากยาเก่าก็คือยาที่วันนี้เราตอนนี้ที่เราพูดกันเนี่ยดูเยอะมากซึ่งก็จัดเป็นยาใหม่เหมือนกันproportion เนี้ยก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญในการเอายาเก่ามาทำยาใหม่ค่อนข้างสูงแล้วก็เราก็เพิ่งไปเซอร์เวย์มาว่าอันนี้มันค่อนข้างเก่าเนาะตั้งแต่2010 to 2012ก็ recently ก็มี
นักศึกษานิสิตเภสัชก็ให้มาเซอร์เวย์ให้ดูว่าจริงๆแล้วแพทเทิร์นมันไม่ได้เปลี่ยนนะคนเคยได้ยินคนพูดว่าโอ้ยาเก่ามาทำยาใหม่คนก็ทำกันหมดแล้วยาจริงๆมันก็ยังเทรนด์มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะว่า product ใหม่ที่ทำมาจากยาเก่าในอเมริกาที่ขึ้นทะเบียนอ่ะก็ยังมากกว่ายาที่ใหม่ๆเลยด้วยเหตุผลที่ว่ามันยังมี need อยู่แล้วก็มันก็ทำได้ง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าความเสี่ยงสูงน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆคืออันที่หนึ่งต้องมี need เนาะ patient สำคัญแล้วก็ใช้เวลาน้อยเพราะว่าสามารถ bridge information ของเก่าได้โดยไม่ต้องทำการศึกษาทั้งหมดได้เขาก็ทำการเซอร์เวย์ว่าclinical pharmacology มันมีบทบาทยังไงสำหรับการพัฒนายาประเภทนี้ก็จะเห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของยาที่เขา approve ไปเนี่ยก็คือจะต้องมีทั้ง clinical เวลาเขาพูดถึง clinical แปลว่า clinical safety efficacyแล้วก็ clinical pharmacology แล้วก็ 25% คือจะ 1/4 ไม่ต้องมี clinical safety efficacy เลยคือไม่ได้ทำเลยแล้วก็ทำเฉพาะ clinical pharmacology แล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วก็อีกประมาณ 1/4 คือไม่ต้องทำ clinical study อะไรเลยขึ้นทะเบียนได้สามารถเวฟได้บางอย่างหรือใช้ literature base ในการขึ้นทะเบียนเพราะมันเป็นยาเก่าที่เรารู้ safety efficacy อยู่แล้วแล้วในกรณีที่เป็น life threatening condition ก็อาจจะมี flexibility พอสมควรที่ถ้าแบบ study forever ก็ไม่ทันการอะไรประมาณนี้